ผลสุดท้ายปลายทางต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนนะจะโดนทั้งคดีอาญานะครับและทั้งคดีแพ่งซึ่งใครเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและไปทำในกรณีดังกล่าวก็ดูคดีหวยบนดินดูคดีนะจำนำข้าวถึงแม้จะมีการอ้างนะพรบงานคลังอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยนะตามมาตรา28ผลที่ออกมามันเป็นเนกาทีฟมันเป็นเกมลบประเทศได้รับความเสียหายเพราะในรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้เรื่องของใช้ประชานิยมโดยเฉพาะการใช้ประชานิยมแบบสุดตรงนะครับย่อมมีความผิดตั้งแต่รัฐธรรมนูญเป็นต้นมานะสุดท้ายปลายทางนะครับใครใช้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจรัฐบาลของเศรษฐาเนี่ยจะมีอายุอยู่จนถึงแจกเงินดิจิทัลหรือไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับที่มาของเงินดิจิตอลนะฮะที่ผ่านมาก็พูดกันต่างๆนานาว่าเงินดิจิตอลจะมาทิศทางไหนคราวนี้จับโป๊ะได้เรียบร้อยนะฮะรัฐบาลจะเอาเงิน 560,000 ล้านบาทนะครับมาจากไหนโดยประกาศว่าจะไม่ทำการกู้ยืมไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนในช่วงการแถลงนโยบายแล้วก็ฝ่ายค้านทำการซักฟอกอย่างละเอียดยิบเลยทีเดียวนี้โดยเฉพาะในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งเป็นนโยบายธงหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาลชุดปัจจุบันผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกครับในประเด็นแรกเลยนั้นเนี่ยผมมีความจำเป็นจะต้องยืนยันในหลักคิดในกรอบคิดของตัวนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้กับพี่น้องประชาชนในหลักคิดของมันนั้นเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ใช่เรื่องของกระบวนการได้มาซึ่งคะแนนเสียงระหว่างการเลือกตั้งแต่เราเนี่ยได้เห็นแล้วว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายสักนโยบายหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากซึ่งโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นเนี่ยหลักคิดสำคัญก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจไปที่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคด้วยกลไกที่ใช้บล็อกเชนซึ่งจะสามารถทำให้เราเขียนคอนแทรคของบล็อกเชนเพื่อที่จะกำหนดกรอบในการที่จะสามารถใช้จ่ายเงินที่อยู่ในกระเป๋าดิจิตอลได้เพราะฉะนั้นหลักคิดของนโยบายนี้ในประเด็นแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในจุดใดของประเทศก็ตามหลักคิดที่สองของนโยบายนี้ต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่าเป็นหลักคิดในเรื่องของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศไทยเพื่อที่ให้ประชาชนคนไทยทุกคนนั้นในอนาคตจะสามารถได้มีกระเป๋าเงินอยู่2กระเป๋าครับ1คือกระเป๋าเงินสดที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน2คือกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้รองรับจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจดิจิตอลของโลกได้เป็นโอกาสซึ่งกำลังจะมาถึงและเราจะต้องคว้าให้ได้ผ่านโครงการนี้ประเด็นที่2ครับแหล่งที่มาของงบประมาณผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกว่ามีประเด็นที่ได้พูดคุยกันอย่างหลากหลายซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้มีความระมัดระวังครับในการอภิปรายแล้วก็เสนอความคิดเห็นโดยเฉพาะในเรื่องการชี้นำสังคมในเรื่องแหล่งที่มาของรายได้นะครับเพราะกระบวนการที่เราอภิปรายในสภาเนี่ยเป็นที่เปิดเผยและอาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดและก็กระทบกับความน่าเชื่อถือรวมถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเรื่องของกรอบวินัยทางการเงินการคลังแต่สำหรับรัฐบาลนั้นผมต้องเรียนต่อเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานไปว่าเรายึดมั่นในเรื่องของกรอบวินัยการเงินการคลังเป็นหลักนะครับเราจะไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าตัวหรือว่าจะเป็นในส่วนของกองทุนประกันตนก็ตามนะครับมีการนำเสนอในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ซึ่งในส่วนเหล่านี้เรารู้ถึงวัตถุประสงค์ของตัวกองทุนของตัวเม็ดเงินนั้นดีครับและเราจะไม่มีกระบวนการที่เข้าไปแตะต้องมันและเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิดนะครับอันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับกระบวนการที่เราจะทำเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะมีความชัดเจนครับเราจะขอเวลาในการไปตรวจ
ในรายละเอียดแล้วก็เดินหน้าโครงการสุดท้ายจะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกรอบการใช้เงินรวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการรวมถึงแน่นอนครับกระบวนการที่เราจะเอางบประมาณเนี่ยมาใช้คืนให้หมดในระยะเวลาที่กำหนดนะครับไม่กระทบต่อหนี้สาธารณะแน่นอนนะครับเมื่อเห็นชัดเจนครับว่าปัญหาของเศรษฐกิจไทยตอนนี้อยู่ที่การส่งออกผมจะขอพามาดูสาเหตุของปัญหาครับท่านประธานดูตัวเลขนะครับย้อนหลังจะพบว่าการขยายตัวของการส่งออกของไทยนั้นหดตัวลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต่ำลงมาตลอดซึ่งนี่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับเพราะโครงสร้างการส่งออกของไทยยังพึ่งพาอุตสาหกรรมโลกเก่าเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเลียมซึ่งถ้าหากยังไม่มีการปรับโครงสร้างคาดว่ามูลค่าการส่งออกก็จะยิ่งลดลงอีกในอนาคตและถ้าดูข้อมูลลึกลงไปอีกนะครับจนถึงระดับบริษัทจะพบว่าโครงสร้างของภาคธุรกิจไทยกลายเป็นโครงสร้างที่มีการกระจุกตัวสูงโดยบริษัทขนาดที่ใหญ่ที่สุด 5% กลับมีรายได้เป็นสัดส่วนมากกว่า 85% ของรายรับทั้งหมดของภาคธุรกิจท่านนายกควรจะคิดทบทวนครับว่าจะทำนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกหดตัวต่อเนื่องยังไงถึงจะตรงจุดรวมถึงทบทวนครับว่าจะใช้งบประมาณยังไงให้คุ้มค่าในการแก้ปัญหาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อกระตุ้นให้ SME มีขีดความสามารถในการแข่งขันและให้การเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆทำได้ง่ายขยายตัวได้เร็วแทนที่จะใช้งบประมาณเอาเงินมาแจกซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดไม่ถูกเวลาครับอยากขอให้รัฐบาลเนี่ยครับทบทวนเงื่อนไขในนโยบายของเศรษฐกิจของรัฐบาลให้มีแต้มต่อสำหรับ SME เพื่อให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยครับเข้าสู่กระเป๋า SME มากขึ้นให้เกิดการกระจายรายได้ที่มากขึ้นในเศรษฐกิจไทยด้วยครับเอาที่ชัดเจนเลยครับคือผมอยากให้มีการทบทวนเงื่อนไขในโครงการเติมเงินดิจิตอลของรัฐบาลเนี่ยครับจากเดิมนะครับก็เข้าใจว่ารัฐบาลจะตั้งใจกำหนดให้สามารถใช้เงินได้ในรัศมี4กิโลเมตรสาเหตุก็คงเป็นเพราะว่าต้องการให้มีการกระจายการใช้เงินอันนี้เนี่ยครับผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยครับทบทวนครับเปลี่ยนมาเป็นการกำหนดให้เงินดิจิตอลเนี่ยครับใช้ได้กับเฉพาะร้านค้ารายย่อยหรือ SME เท่านั้นเพราะถ้าถามว่าวัตถุประสงค์ของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นกลับมาจากวิกฤตเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปดูจริงๆครับว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยฐานรากใช่หรือไม่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ในรายละเอียดอยู่ในระหว่างการหารือกันอยู่นะครับในรายละเอียดหารือกันอยู่แต่ก็สิ่งที่ได้คุยกันไประดับนึงแล้วแต่เดี๋ยวคงต้องมาหารือกันอีกก็มีหลายส่วนนะครับในเรื่องของประมาณในนี้เดี๋ยวก็ต้องหารือกันอีกในรายละเอียดนี้เราก็ต้องดูเพราะว่ามาตรา28เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายส่วนนะครับมีหลายส่วนซึ่งบางโครงการอาจจะไม่ทำแล้วก็อาจจะใช้ในวงเงินที่ไม่ทำแล้วมาไปแนนซ์ในส่วนนี้นะครับเพราะมีหลายโครงการที่อาจจะแบบไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ใช้วงเงินในมาตรา28ก็อาจจะมีวงที่เหลืออยู่พออยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวคงต้องไปดูว่า 18,000 ล้านบาทยังเป็นตัวเลขนั้นอ๋ออันนี้คือของปีนี้อันนี้ของปีนี้ที่เหลือนะครับปีหน้าปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยทุกปีพอสิ้นปีงบประมาณปุ๊บต้นปีเขาก็จะใช้คืนใส่ประมาณสักแสนล้านแสนล้านเขาใช้คืนแต่อันนี้ใช้คืนที่เพื่อจะเอาไปใช้โครงการสำหรับปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าเรื่องของราคาอะไรมันก็ค่อนข้างจะดีเดี๋ยวเราก็ลองดูว่ามันจะมีวงเท่าไหร่นั่นหมายความว่าอาจจะมีเงินแสนกว่า 18,000 อย่างเงี้ยหรอคะอาจจะเยอะกว่านั้นก็เราก็เดี๋ยวลองดูเพราะว่ามันเรื่องการจัดสรรงบประมาณด้วยก็อาจจะประหยัดตรงนู้นประหยัดตรงนี้มาใช้ส่วนนี้ได้เดี๋ยวต้องศึกษาคุยกันมันก็มีหลากหลายแต่ในที่สุดแล้วมันก็ต้องมีแบบเดียวที่ทุกคนเข้าใจเพราะมันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวมันยังไม่ยุติเดี๋ยวขอให้ยุติมันจะได้ชัดเจนว่าอะไรข่าวออกไปเดี๋ยวมันจะสับสนประชาชนจะได้ออกรู้ว่าเฮ้ยตกลงจะทำยังไงเดี๋ยวนี้ออกไปแบบนู้นเดี๋ยวนี้ออกไปแบบนี้คนก็สับสนนะผมคิดว่าอย่าพึ่งเลยรับรองถ้าเราได้ข้อยุติเราประกาศไปแน่ว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งในไม่ช้านี่แหละอด
นี่คินขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยบ้างนะคะซึ่งยายก็เห็นแบนเนอร์ของ The Structure ค่ะได้แสดงให้เห็นว่าอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะเศร้าใจกับการหาเสียงแบบไร้ความรับผิดชอบชี้เงินดิจิทัล 10,000 บาทของพรรคเพื่อไทยสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นเชื่อเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวในปี2566ก็น่าจะเป็นแบนเนอร์เก่านะคะซึ่งเป็นการแสดงความไม่สบายใจของดร.ทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะขนาดระดับผู้บริหารยังมีความไม่สบายใจในส่วนของประชาชนเองก็มีประชาชนบางส่วนค่ะเตรียมตัวแล้วก็รอรับเงินรอใช้เงินนี้กันอย่างเต็มที่แต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ไม่สบายใจกับนโยบายแจกเงินนี้เช่นเดียวกันเพราะว่ากลัวผลที่จะตามมาเพราะว่าประเทศชาติจะต้องเป็นหนี้ถึง 500,000 กว่าล้านบาทค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆบางท่านนะคะมาส่งข้อความหายายบอกว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่รับเงินนี้เพราะว่าไม่ต้องการให้ประเทศชาติเสียหายไปมากกว่านี้มาเลิกสักทีนะคะนโยบายตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะหาวิธีการช่วยเหลือประชาชนและให้ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนจะดีที่สุดฝ่ายค้านโดยเฉพาะก้าวไกลก็นำมาเปรียบเทียบนโยบายของเพื่อไทยนโยบายของฝั่งรัฐบาลที่ปรากฏว่าไม่ตรงปกนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆนโยบายเรื่องเงินเดือนนะครับเรื่องของเงินเกษตรกรนะด่วนส่วนเรื่องเงินดิจิตอลยังคงอยู่ในสัดส่วนนั้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่ถูกวิจารณ์กันอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.ก็คือที่มาของเงินดิจิตอลพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งคำถามว่าตกลงเงินดิจิตอลเอาเงินมาจากไหนนะครับซึ่งคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสรุปว่าเงินดิจิตอลเรื่องนะการดูแลนะงบประมาณนะครับโดยการดูแลงบประมาณนั้นก็จะไปยืมเงินของธนาคารพาณิชย์และจะไปเอาเงินในส่วนของรัฐวิสาหกิจมาใช้เป็นเงินที่เอามาแจกประชาชนซึ่งการใช้มาตรา28ตามพรบ.วินัยการคลังนะครับที่รัฐบาลกำลังพิจารณานะครับนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืมเงินธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปยืมเงินของรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับก็มีการปราศัยโจมตีว่าจะไปยืมเงินจากกองทุนวายุพักซึ่งฝั่งรัฐบาลนะครับก็ปฏิเสธบอกว่าจะไม่ยืมเงินจากกองทุนวายุพักไม่ต้องออกพันธบัตรนะครับแล้วก็ไม่ทำการกู้ยืมแต่จะไปยืมเงินของธนาคารนะครับแล้วก็จะไปยืมเงินของรัฐวิสาหกิจนะครับเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะสุดท้ายปลายทางย้ำอีกครั้งนะครับประเทศจะเข้าสู่หายนะหายนะครั้งใหญ่นะครับผู้อำนวยการ TDI นะครับก็ออกมายืนยันว่าการทำของรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียง1ปีจากนั้นรัฐบาลจะไปต่อไม่ได้นะครับคำถามที่น่าสนใจคือพอเศรษฐาทวีสินเดินทางไปนะครับลงพื้นที่ในภูมิภาคถูกตั้งคำถามว่าต้องการจะเพิ่มเงินโครงการพืชสวนโลกจาก 3,000 ล้านเป็น 5,000 ล้านเศรษฐาถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะครับอีก 2,000 ล้านเฉพาะเงินดิจิทัลขนาดนี้นะครับรัฐบาลยังตอบไม่ได้เลยว่าจะเอาเงินจากไหนมาชดเชยถ้าสมมติไปยืมมาจริงนะคราวนี้จะไม่กู้ยืมแต่จะไปยืมของธนาคารนะครับจะไปยืมของรัฐวิสาหกิจนะที่กำลังหาลือกำลังหาเงินกันอยู่นะฮะนั่นหมายความว่าผมเรียนหุ้นส่วนเลยหายนะกำลังเกิดขึ้นหายนะกับใครของประเทศสังเกตไหมฮะนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยแจกบทเอาเงินของใครมาแจกเอาเงินของประชาชนนี่แหละมาแจกไม่พอก็ไปยืมของคนอื่นแล้วเอามาแจกแจกเสร็จใครรับผิดชอบเงินส่วนนี้แน่นอนฮะประชาชนพวกเราเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยตรงนะครับไม่ว่าจะหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยเขาจะขยายเพดานหนี้ให้คนไทยมีหนี้มากขึ้นนะแลกกับเงิน 10,000 บาทบางคนก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณก็ต้องเป็นหนี้นะฮะเพราะเป็นหนี้สาธารณะเอาคุณก็เป็นหนี้สาธารณะนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเป็นแบบนั้นทำแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นผมยืนยันได้เลยผลของมันเนี่ยจะจบไม่ต่างจากคดีจำนำข้าวไม่ต่างอะไรกับเงิน
ะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหวยบนดินผลสุดท้ายปลายทางต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนนะฮะจะโดนทั้งคดีอาญานะครับและทั้งคดีแพ่งซึ่งใครเป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและไปทำในกรณีดังกล่าวก็ดูคดีหวยบนดินดูคดีนะฮะจำนำข้าวถึงแม้จะมีการอ้างนะพรบงานคลังอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะตามมาตรา28เนี่ยผลที่ออกมามันเป็นเนกาทีฟมันเป็นเกมลบประเทศได้รับความเสียหายเพราะในรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้เรื่องของใช้ประชานิยมโดยเฉพาะการใช้ประชานิยมแบบสุดตรงนะครับย่อมมีความผิดตั้งแต่รัฐธรรมนูญเป็นต้นมานะสุดท้ายปลายทางนะครับใครใช้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจรัฐบาลของเศรษฐาเนี่ยจะมีอายุอยู่จนถึงแจกเงินดิจิทัลหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ I do.